ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติด7วันอันตรายสปท.ย้ำทุกจังหวัดเข้มดูแลอำนวยความสะดวกทั้งสายหลักสายรองบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติคนที่2กล่าวว่าแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ปี2562ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงที่หมายแล้วในขณะที่บางส่วนยังอยู่ระหว่างการเดินทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือสปท.ได้เน้นย้ำทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทั้งถนนสายหลักและสายรองโดยพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษปิดจุดกลับรถประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงทางลัดเพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความคล่องตัวมุ่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุบัติเหตุพร้อมดูแลเส้นทางตรงที่มีระยะยาวที่มีระยะทางยาวเพื่อป้องกันการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเน้นการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดรวมถึงกำชับจุดตรวจด่านตรวจบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจจับและปรับในอัตราโทษสูงสุดกรณีขับรถเร็วและดื่มแล้วขับรฟท.เผย11เมษายนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์แล้ว 120,000 คนไม่พบประชาชนตกค้างคาดวันนี้เริ่มเบาบางคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงล่าสุดยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์แต่ไม่หนาแน่นเหมือนช่วงเช้าและช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วบางส่วนโดยเฉพาะรถไฟเส้นทางไกลด้านนายสิริพงษ์กลั่นสิริที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางประมาณ 120,000 คนโดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างซึ่งในวันนี้คาดว่าอาจไม่หนาแน่นเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาโดยรฟท.เน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเป็นหลักโดยที่ผ่านมายังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามทางการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเพิ่มตู้โดยสารและขบวนรถให้เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนขณะที่ด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงในขณะนี้ยังคงใช้การได้อย่างคล่องตัวรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ANN รายงานจากสถานีรถไฟหัวลำโพงครับชวนยืนยันไม่เคยพูดว่ามีการเสนอชื่อคนนอกชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ต้องพร้อมเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันไม่ได้มีการพูดเรื่องเสนอคนนอกชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและไม่เคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้มีเพียงการพูดคุยกับสื่อมวลชนขณะมารดน้ำอวยพรในเทศกาลสงกรานต์เมื่อวานนี้ซึ่งมีการสอบถามถึงคนที่จะมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคและได้ยืนยันไปแล้วว่าในพรรคมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพหลายคนที่เหมาะจะเป็นหัวหน้าพรรคต้องแล้วแต่สมาชิกจะเลือกแต่คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคต้องพร้อมเป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลส่วนที่มีการพูดถึงคนนอกนั้นเป็นเรื่องที่ในอดีตตนเองเคยชักชวนคนนอกที่เป็นคนเก่งและมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมทำงานการเมืองแต่บุคคลเหล่านั้นไม่พร้อมจึงไม่ได้เข้ามาซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการเสนอคนนอกชิงหัวหน้าพรรคในขณะนี้นอกจากนี้นายชวนกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาคนเก่งมีความรู้ความสามารถไม่ค่อยอยากเข้ามาทำงานการเมืองเพราะไม่อยากเปลืองตัวจึงอยากให้กำลังใจคนที่เข้ามาทำงานการเมืองโดยเฉพาะคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้รับการเลือกตั้งอยากให้กำลังใจและให้สู้ต่อไปจบการเสนอข่าว 14:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN